ใครดูแลเราตอนนี้คุณแม่ดูครับมามีเดือนเดือนอะไรนะครับมามีเดือนเดือนมามีเดือนเดือนใช่ครับมัมเอนเตอร์เทนเมนต์ครับดูแลจัดการคิวออกกองโดยแม่ครับแล้วพอมีคุณแม่มาดูเป็นยังไงคุณแม่เขาวุ่นวายกับคิวงานเราแค่ไหนก็เหนื่อยหน่อยแหละครับเพราะว่าเหมือนแม่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยแล้วก็แบบมันต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่เลยวิธีการแบบดีลงานซึ่งแบบแม่ดีลเองเลยเหรอใช่ครับก็แบบว่าถ้าเกิดแบบมีงานอีเวนต์มาก็ติดต่อมาผ่านทางอีเมลแล้วก็คุยงานคุยสโคปงานอะไรงี้ไปเลยใช่คือแม่ทำหน้าที่ผู้จัดการเต็มตัวเลยใช่ครับแต่ก็หลักๆก็เป็นแบบดูแลคิวแล้วก็เวลามาออกกองก็มีจ้าง AR ผู้จัดการมาอีกทีนึงแล้วตอนนี้แม่โปรเลยอ่ะแม่ต่อผ่านการเป็นผู้จัดการเรามั้ยให้ผมเป็นเกณฑ์เหรอครับใช่แบบอยู่ในช่วงเรียนรู้